ชิวๆได้อันนี้อยู่กรมยางไปแล้วเหรอคะค่ะเอาละค่ะจะวิ่งหนีไม่ทันสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่กรมดุริยางค์ทหารบกนะคะมาที่นี่น่าจะครั้งแรกนะครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาถือว่าเป็นอีกครั้งนึงในชีวิตนะคะที่ในรอบหลายปีนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบรรยากาศแบบนี้นะคะก็เป็นวงออเคสตราก้มหน้าตาจ้าวันนี้มาซ้อมเหรอมาซ้อมเสียงตื่นเต้นจะมีงานวันที่22กรกฎาคม21หรือ22 22มันสองค่ะที่ไหนแล้วดีพูดเลยที่ลานพระราชวังดุสิตที่วัดพระราชวังดุสิตหรือตรงลานพระรูปทรงม้าพระราชวังดุสิตหรือลานพระรูปทรงม้านะคะในวันที่22ที่จะถึงนี้ค่ะอีกไม่กี่วันค่ะชมฟรีตั้งแต่18เลยจ้ะเป็นต้นไปใช่ค่ะชมฟรีได้พี่น้องเยอะเข้าไปชมแม่พี่ทำไมวันนี้แลดูเกรงคะไม่ใช่ทหารเยอะพูดผิดไม่ใช่ทหารเยอะทหารทั้งนั้นนะคือเล่นคือเป็นเกียรติมากแล้วพอพูดก็พูดแบบกระซิบมากสองเพลงด้วยกันนะคะวันนี้จะมีเพลงที่ก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ของงานนะคะก็อันนี้คือหลักผู้ใหญ่ก็เคาะเพลงมาด้วยนะคะแล้วก็คือเลือกแล้วก็วันนี้คือแบบยินดีมากๆก็จะเป็นเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายนะคะแล้วก็อีกเพลงก็คือเล่าสู่หลานฟังค่ะก็จะสองเพลงสองอารมณ์แต่ว่าเราก็จะมาแบบอยู่ในสีสันของดุริยางค์ในวันนี้นะคะก็อาจจะแปลกโม้แปลกอะไรไปวันนี้วันนี้ที่แต่งเกรงนิดนึงนะคือเกรงว่าเดี๋ยวมันจริงอ่ะจะหนักกว่านี้วันจริงห้ามหลุดวันจริงนี่เดี๋ยวพอใส่ชุดแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วพี่ก็จะไม่ตองจะไม่เกรงเหรอพี่จะเป็นธรรมชาติไม่เกรงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่ต้องไปถึงเร็วด้วยนะคะพี่เจี๊ยบถามว่าพี่ย่าทหารบอกมาแม่เจ้ามาแม่ยายบ่ย่างเขามาหนีเด้อทหารแม่ซ้อมเลยไหมซ้อมเลยค่ะไปซ้อมเลยไปซ้อมบอกจะได้คนไรก็เก่งทหารชงกาแฟทหารพี่ก็ชงกาแฟมากก็ต้องกินนะสุดยอดเลยThank you.
Thank you.
อกเองเลยแล้วพี่ใส่ละดูเกรงวันนี้ถ้าใครว่างนะคะวันที่วันเสาร์นี้เนาะเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้นะคะที่หน้าลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่18นาฬิกานะคะไปชมคอนเสิร์ตได้นอกจากพี่ต่ายแล้วยังมีบิวกัลยาณีก้องห้วยไร่แล้วก็ใครนะเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ดูอีกทีนะคะจำไม่ได้ แต่จริงๆเมื่อสักครู่ก็ได้แล้วก็ถือว่านัดอะไรกันลง
แล้วก็ความมั่นใจอีกถามที่เมื่อกี้ฟังแล้วโอเคไหมเออถามทางบ้านเลยค่ะฟังแล้วโอเคมาแล้วค่ะครั้งแรกเราจะเล่นสดกับวงใช่ใช่ดุริยางค่ะแล้วก็เคยเห็นแค่ประสานเสียงในรายการทีวีในการโชว์คนอื่นสังเกตว่าจะเกรงหน่อยเดี๋ยววันงานแล้วจะหนักกว่านี้วันงานจะตื่นเต้นกว่านี้